ตายติดยังติดแล้วพี่ติดแล้วด้วยตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นขับกิ๊กอยู่บนนั้นมองเห็นพอดีเป๊ะเลยมองเห็นพอดีเป๊ะเลยใช่ไหมใช่พี่กิ๊กก็ต้องลองชี้ไปที่นั่นสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ขับกิ๊กทุกค่ำคืนวันอังคาร3 ทุ่มนะครับเมื่อกี้เราบอดแคสต์ไปทางไลน์ด้วยใช่ไหมครับแต่อาจจะดีเลย์นิดนึงบางคนยังไม่ได้รับ21:15แล้วตั้งเวลาไว้นี่อ๋อนี่ยังไม่15เหรอพี่ใช่โอเคงั้นเรามาเข้าเรื่องกันก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลับกิ๊กครับทุกค่ำคืนวันอังคาร3 ทุ่มนะครับเราก็มีนัดพบกันเดี๋ยวผมขออนุญาตดูใน Facebook ผมนิดนึงนะครับว่ามาขนาดไหนมาแล้วหรือยังโอเคเขาแฟนมากันครบหมดแล้วพี่เขาแฟนมากันครบหมดแล้วเหรอครับใช่ครับโอ้โหต้องสวัสดีนะครับคุณวิทย์นะครับคุณลูกดิ๊กคุณน้ำน้ำเดี๋ยวขออนุญาตนะพี่นกเอมารีนนะคุณนกนะเรียกว่ามากันทุกอาทิตย์เลยนะครับเอาวันนี้บกนินนินดูอยู่ด้วยบกนินนินก็มานะครับคุณมิ้นนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับวันนี้เรียกว่ามากันคุณน้ำฝากข้างสวัสดีครับคุณธนริยานะฮะคุณยอดนารีนะครับก็มาแม่ชื่นใจกันจริงๆนะครับอย่างวันนี้ที่ผมบอดแคสต์ไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็บอกว่าคือจริงๆแล้วในช่วงที่ผ่านมาหลายๆคนก็ไลน์มาแล้วก็บอกว่าพี่ครับเวลาอยู่กับไปเดทกันนะฮะหรือว่าพอมีคนรักกันอยู่กันไปอยู่กันมาแล้วก็ไม่รู้จะคุยอะไรกันนะครับหรือว่าบางคนก็บอกว่าในช่วงเดทกันใหม่ๆอยากจะศึกษาใครหรือว่าอะไรใหม่เนี่ยมันควรจะถามอะไรนะฮะจริงๆแล้วมันก็มีไองานวิจัยอยู่นะครับเรียกว่า36คำถามนะครับที่คุณควรจะถามนะครับแล้วก็ถามแล้วมันจะทำให้รักกันด้วยนะฟังดูแปลกๆไหมนะฮะเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูแล้วกันเล่ากันคร่าวๆไม่เห็นพี่ป๊อปอยู่ไวๆป๊อปมาแล้วนี่นะครับแล้วก็สำหรับพี่ป๊อปนะที่ฟังอยู่นะครับพี่ป๊อปก็เพิ่งเอา36คำถามไปใช้แล้วก็ประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับตอนนี้นะฮะแต่ว่าเราคงไม่เล่าดีเทลให้ฟังนะครับ36คำถามคืออะไรครับเขาบอกว่าเป็นของนักจิตวิทยานะครับอาร์เธอร์แอรอนนะครับบอกว่าศึกษาคำถามที่จะทลายกำแพงในใจของคนแปลกหน้าให้รู้สึกสนิทกันนะครับให้รู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นคำถามเนี้ยนะฮะก็แบ่งเป็นเลย3เซตใหญ่ๆนะครับใช้เวลาคุยกันประมาณ45นาทีนะครับแล้วก็บอกว่าพอหลังจากถามคำถามชุดเหล่านี้36คำถามไปแล้วเนี่ยจะทำให้เขาเรียกว่าเป็น ice breaking คน2คนที่เพิ่งรู้จักกันนะครับพอได้คุย36คำถามเนี่ยจะรู้สึกว่าสนิทกันมาโดยปริยายภายในระยะเวลาแค่เซสชั่นเดียวหรือว่าจริงๆก็แค่เดทเดียวเท่านั้นเองดังนั้น ผมก็เลยอยากจะให้คุณนะลองเอาไปใช้ดูนะครับเพราะว่าคำถามเหล่านี้มันจะมีอะไรบ้างแล้วแต่จริงๆผมไม่ได้ต้องการจะแค่มานั่งบอกว่าคำถามนี้คืออะไรแต่ผมจะบอกว่ามินนิ่งที่มันซ่อนอยู่หลังคำถามเนี่ยจริงๆแล้วคุณควรจะพลิกจุดไหนขึ้นมานะฮะอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่เดี๋ยวเรากำลังจะนั่งคุยกันนะครับแต่เดี๋ยวโทษทีนะฮะคุยกันแห้งๆเดี๋ยวคุณจะไม่เห็นภาพนะครับผมก็เลยต้องมีอาสาสมัครท่านหนึ่งนะครับที่จะเข้ามาร่วมลองเล่นและตอบคำถามให้คุณดูแล้วเดี๋ยวผมก็จะเหมือนกับไม่ได้เฉลยหรอกแต่จะบอกว่าพอยต์เนี้ยคุณต้องถ้าคุณไปถามเขาแล้วคุณจะต้องดูอะไรนะครับแล้วคุณจะต้องเรียกว่าจับจุดไหนนะครับไม่ใช่แม้แต่คุณเอาไปถามเรื่อยๆจบแล้วก็จบแล้วก็คุณจำไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามานั่งเล่นดูกันเดี๋ยวขออนุญาตถามหลายท่านบอกว่าไม่ค่อยได้ยินและเสียงเบาครับคุณวิทย์นะฮะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเช็คเสียงแป๊บนึงนะเขาบอกไม่ค่อยได้ยินเสียงลองดูนะครับได้ยินเสียงดีขึ้นแล้วครับตอนนี้คุณวิทย์กำลังปรับเสียงขึ้นมาแล้วอีกหนึ่งกิ๊กเสียงดีขึ้นไหมครับขออนุญาตลองเช็คดูนะครับลองเช็คดูนะฮะมีไหมน่าจะดังขึ้นแล้วนะดังขึ้นหรือยังนะครับตึ้ง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 คุณปูไปบอกดังแล้วค่ะเพิ่มเสียงตัวเองลองดูครับลองดูนะฮะลองดูนะฮะลองดูครับคุณลุงยังบอกไม่ได้ยินค่ะเอาใกล้ๆหน่อยเพราะว่าตอนนี้ดังสุดเท่าที่เคยดังมาแล้วนะฮะเอาเหรอใช่อาจจะต้องเร่งเสียงจากทาง device ของที่บ้านก็เอาคุณโปรแป้บอกชัดนะครับชัดแล้วดังด้วยโอเคนะครับวันนี้หัวข้ออะไรครับนะฮะเสียงโอเคหัวข้อครับ36คำถามที่จะทำให้คนถามแล้วรักกันจริงๆมันเป็นงานวิจัยเลยนะอันนี้เป็นงานวิจัยมานะครับพอแล้วก็เขาได้เอามาลองนะไอ้งานวิจัยเนี่ยเขาเอาอาสาสมัคร
2คนนะครับแล้วก็เอาคำถามจิตวิทยาเหล่านี้มานั่งให้อาสาสมัครที่ยังไม่รู้จักกันแล้วก็มาถามกันนะครับ15นาทีผ่านไปแล้วก็มีการเรียกว่าจับตากันอะไรกันปรากฏว่าอาสาสมัครไปแต่งงานกันจริงครับนะครับเขาก็เลยบอกว่าโอ้โหงั้นมันเป็นคำถามจิตวิทยาที่จะเป็น ice breaking หรือ break คำถามตรงนั้นไม่ใช่ break คำถามเป็นที่เหมือน break the ice นะครับทำให้เหมือนกับทลายกำแพงของ2คนออกไปดังนั้น36คำถามถ้าคุณมีเดทกับใครนะครับหรือว่าไปรู้จักใครใหม่ๆหรือแม้กระทั่งเพื่อนใหม่เอาไปใช้มันจะ ice breaking ได้นะครับตรงนี้แต่เดี๋ยวอย่างที่ผมบอกนะครับโอเค อย่างที่ผมบอกตรงนี้เราจะมีอาสาสมัครท่านหนึ่งนะครับมาร่วมตอบคำถามโอเคเสียงตกลงชัดหรือไม่ชัดคุณวิทย์บางคนบอกว่าเล่นเสียงแล้วเหมือนดังไกลๆบางคนบอกว่าดังดีคือตอนนี้เนี่ยเราต้องเอาไมค์ออกมาอยู่ตรงกลางเพราะว่าเราจะได้ยินเสียงของอาสาสมัครของเราวันนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยววันนี้จะมีการถามตอบกันเนาะโอเคพี่กิ๊กหรือเอาไมค์เข้ามาใกล้ตรงกันนิดหน่อยได้ไหมเถิบหนังสือมาเลยพี่ไมค์ตอนนี้ไมค์มันติดหนังสืออยู่โอเคนั่นเองผมนี่แหละครับหน้าตาไมค์นี่แหละครับหน้าตาไมค์ระวังอยู่บนตรงนี้ปกติมันจะเป็นไวเลสติดที่ตัวเสื้อตอนนี้เนี่ยจะได้ยินทั้ง2คนหลายท่านบอกว่าชัดนะโอเคงั้นก็มาถึงตรงนี้แล้ว36คำถามผมขอเชิญนะครับสวัสดีครับน้องนุ่นครับสวัสดีค่ะโอเคนะครับอ่ะวันนี้เราจะลองมาเล่น36คำถามกันนะครับเป็นคำถามที่แบบ break the ice นะ break the iceอันนี้ก็จะแบ่งเป็น3เซตจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณพวกคุณที่ดูอยู่นะถ้าอยากรู้ว่า36คำถามนี่คืออะไรเข้าไปใน Google แล้วก็พิมพ์คำว่า36 question หรือ36คำถามจริงๆมันจะขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าผมกำลังจะนะครับเฉลยมันไม่ถึงเฉลยหรอกแต่ว่า point ของแต่ละคำถามมันคืออะไรไม่งั้นคุณก็ถามไปแล้วก็เหมือนกับได้คำตอบแต่คุณไม่รู้ว่า meaning ของมันจริงๆแล้วที่มันซ่อนอยู่อ่ะคืออะไรที่คุณจะต้องควรจะรู้จักเขาเคยเล่นมาก่อนมั้ยคะไม่เคยเลยค่ะไม่เคยเลยนะโอเคดังนั้นเคยได้ยินมาก่อนไหม36คำถามไม่เคยได้ยินว่าเป็น36คำถามหรืออะไรแต่คิดว่ามันน่าจะมีชุดคำถามอะไรประมาณนี้ในการที่แบบคนรู้จักกันใหม่ๆคนจะคุยอะไรแต่ไม่รู้เลยโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่จะลองถามแล้วกันนะครับพร้อมยังเอ่ยพร้อมค่ะสมมติว่าคุณกำลังต้องเป็นเด็กใครสองคนนะครับและนี่คือโต๊ะกินข้าวดินเนอร์คุณเตรียมชุดคำถามนี้ไปแล้วผลัดกันถามนะแต่วันนี้พี่จะถามนุ่นฝั่งเดียวเพราะเดี๋ยวเวลามันจะเลยนะฮะแต่จริงๆแล้วเขาบอกให้ผลัดกันถามด้วยไอ้คำถามชุดนี้นะเดี๋ยวลองดูคำถามแรกครับเขาบอกว่าเลือกใครก็ได้หนึ่งคนจากทั่วโลกที่คุณอยากให้มาเป็นแขกรับเชิญในดินเนอร์ของคุณใครดีดินเนอร์ฮะถ้าเกิดว่าคนแรกๆที่คิดถึงก็คงจะเป็นให้ครอบครัวกับแฟนนะคะให้เลือกแต่นั้นเลือกแม่ละกันเลือกแม่โอเคนะครับเลือกแม่นะถ้าเกิดว่าต้องมีดินเนอร์แสดงว่าอะไรถ้าเกิดคำถามนี้นะถ้าเกิดว่าเขาใครที่เขาตอบมาคำถามแรกมาเพราะว่าคนนั้นคือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตดังนั้นถ้าพี่เพิ่งเจอนุ่นครั้งแรกแล้วนุ่นบอกว่าแม่พี่จะรู้แล้วว่านุ่นเป็นคนรักครอบครัวและว่าแม่เนี่ยเป็นคนที่สำคัญที่สุดถ้าจีบนุ่นเขาแม่ถ้าแม่โอชนะอันนี้คือไอ้เบื้องหลังของคำถามแรกนะครับคราวนี้พอมาดูคำถามที่2ครับมันแบ่งเป็น3เซตนะเดี๋ยวเซตแรกมันจะมีคำถามอยู่ประมาณ12คำถามคำถามที่2อยากเป็นคนมีชื่อเสียงไหมแล้วถ้าจะดังอยากดังในด้านไหนถามว่าอยากเป็นคนมีชื่อเสียงไหมรู้สึกไม่เคยถามคำถามตัวเองนี้มาก่อนแต่ถ้าเกิดถามอยากดังในด้านไหนด้านอาร์ตก็คงจะเท่ดีค่ะอาร์ตด้านไหนดีคะอาร์ตด้านอาร์ตมันมีเยอะแยะนะอาร์ตมันมีเสื้อผ้าอาร์ตวาดรูปอาร์ตถ่ายภาพวาดรูปอยากดังในด้านอาร์ตแล้วก็อยากดังในด้านวาดรูปนะครับคำถามที่2ครับมันหมายถึงแพชชั่นที่ซ่อนอยู่ลึกของเขาจริงๆแล้วเราอยากจะเป็นคนที่วาดรูปหรือเป็นคนที่อยากจะอาร์ตเป็นความฝันอีกหนึ่งอย่างที่เราอยากกำลังอยากเป็นแพชชั่นที่เราอยากทำในชีวิตดังนั้นมันเลยสะท้อนออกมาอยู่ในคำถามที่2ว่าอยากเฟมัสไหมแล้วก็อย่างที่สองอยากจะดังในด้านไหนดังนั้นอันนี้แหละนะครับถ้าเกิดว่าคบกันแล้วปุ๊บแล้วคู่สามารถจะพุชเราไปทางในทางที่มันเป็นความฝันของเราได้อันนี้แหละเราจะนุ่นจะประทับใจในตัวพี่ที่คุยอยู่ด้วยดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณไปดูพอยต์นี้แล้วคุณสามารถสกิปมันออกมาได้จบนะครับนี่คือคำถามที่สองไปถึงคำถามที่สามครับ
ก่อนที่คุณจะโทรศัพท์หาใครสักคนเคยซ้อมพูดก่อนหรือเปล่าแล้วแต่เรื่องค่ะแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยซ้อมไม่ค่อยซ้อมอาจจะคิดเฉยๆว่าเราจะพูดเรามีอะไรจะพูดกับเขาแต่ก็ไม่ได้เคยซักซ้อมอะไรที่แบบจริงจังทำไมไม่ซ้อมนุ่นรู้สึกว่าถ้าเราจะโทรหาใครอ่ะคิดว่าเราน่าจะพร้อมระดับหนึ่งในการที่เราคิดมาแล้วแหละแต่ว่าก็ไม่ถึงกับแบบต้องซักซ้อมอะไรขนาดนั้นโอเคนะครับsomething behind ในคำถามนี้คือเขาอยากรู้ว่าคนคนนี้เป็นคนที่คิดก่อนพูดหรือเปล่าหรือบางคนมันจะแบบต้องซ้อมต้องคิดต้องอะไรมาก่อนแต่บางคนก็ไม่ต้องนะครับสามารถจะแบบว่าเป็นธรรมชาติแล้วก็ influence ไปได้เลยโอเคอันนี้เป็นคำถามที่สามนะครับดังนั้นไอ้พวกคำถามพวกนี้มันจะมีไอ้เขาเรียก meaning behind อยู่ลองเอาไปใช้นะฮะลองไปใช้กับชีวิตคุณดูแล้วมันจะทำให้เรียกว่า ice breaking ได้นะครับต่อมานิยามครับนิยามภาษาอังกฤษเขาบอกว่า perfect day perfect day ของรุ่นคืออะไรคือวันยังไง perfect day สำหรับรุ่นก็คือง่ายๆเป็นวันไหนที่เราออกไปใช้ชีวิตแล้วมันราบรื่นแล้วมันพิเศษกว่าราบรื่นขึ้นมานิดนึงมันอาจจะมีอะไรแบบ success กว่าวันธรรมดาขึ้นมาอีกนิดนึงอย่างเช่นจริงๆถ้าวันพิเศษวัน perfect ก็คือออกไปทุกอย่างเนี่ยตั้งแต่แบบไม่เจอรถติดไม่เจอไฟแดงไม่เจอรถใหญ่หรือไปทำอะไรแล้วมิชชั่นมันคอมพลีทแบบง่ายอ่ะก็คือถือว่ามันเป็นวันดีนะครับคำถามนี้ถ้าคุณถามแต่ละคนอาจจะตอบต่างกันบางคนอาจจะแบบ perfect day คือวันอาทิตย์ที่ไปได้กินร้านกาแฟเบาๆฟังเพลงแจ๊สแล้วก็นอนอยู่ชิวๆเฉยๆอะไรประมาณนั้นแต่คำถามนี้คือเราจะรู้ว่าคู่สนทนาจริงๆแล้วเนี่ยวันที่ดีของเขาหรือว่าวันที่ชิลของเขาหรือว่าวันที่โอเคของเขาจริงๆแล้วเขาเป็นคนชอบอะไรแบบไหนนะครับมันจะได้ลิงก์มาสู่ว่า compatible ว่าสามารถจะ compatible กันได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้า perfect day ของผู้สนทนา2คนมันเป็น perfect day ที่คล้ายกันอันนี้จะไปกันได้แต่ถ้า perfect day ของแต่ละคน2คนไม่เหมือนกันอันนี้มันจะเรียกว่าไปกันลำบากอันนี้ก็เหมือนว่าเราจะรู้ข้อว่าอีกคู่สนทนาคืออะไรนะครับฮะต่อไปข้อที่5ยังอยู่ในคำถามเช่นหนึ่งนะนะฮะร้องเพลงให้ตัวเองฟังครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่แล้วร้องให้คนอื่นร้องให้ตัวเองฟังจริงก็ร้องให้เกือบทุกวันล่าสุดน่าจะเมื่อวานวันนี้ยังไม่ได้ร้องค่ะแต่ร้องให้คนอื่นฟังนี่จำไม่ได้เลยค่ะจำไม่ได้เลยโอเคแต่หมายถึงร้องเพลงให้ตัวเองฟังทุกวันนะครับอันนี้ก็คือไปดูครับว่าเขาเป็นคนที่มีเรียกว่าอาร์ตอยู่ในใจหรือเปล่านะครับแต่คนนี้เป็นคนที่มีประกอบตั้งแต่ข้อ2แล้วว่าแบบว่าอยากเป็นชนชอบอาร์ตและชอบวาดรูปฮะดังนั้นไอ้ตัวไอ้เรื่องของร้องเพลงเนี่ยลองดูเพราะคนเราในนั้นถ้าเกิดคนเราชอบเพลงหรือว่าไอ้เป็นคนที่มีเขาเรียกศิลปะอยู่ในหัวใจอ่ะจะเป็นคนที่ค่อนข้างซอฟต์เกินนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเขาตอบว่าไม่เคยเลยชีวิตนี้ไม่เคยร้องเพลงเลยคนนี้จะเป็นคนแข็งแต่คนนี้น่าจะเป็นคนเซนซิทีฟที่แบบว่าร้องเพลงกับตัวเองทุกวันอะไรอย่างนี้ร้องหน้ากระจกบ้างอะไรบ้างนะฮะอันนี้จะถือว่าเป็นคนเซนซิทีฟพอสมควรถ้าเกิดคุณนั่งถามกันอยู่บางทีก็ถามด้วยนะว่าเพลงอะไรนะครับหรือแนวไหนเพลงอะไรโอ้ยแนวไหนแล้วกันแนวไหนก็คือมีตั้งแต่เพลงตั้งแต่เก่าที่เราจะร้องได้ที่เราไม่ต้องรู้เนื้ออย่างเงี้ยกับเพลงเก่ากับเพลงที่เราได้ยินคุ้นหูอยู่ในหูอะไรเงี้ยค่ะเพลงในช่วงนี้แหละโอเคได้นะครับหลายๆท่านบอกเพิ่งมานะครับจริงๆแล้ว36คำถามคุณไปดูใน Google ได้นะครับแต่ผมจะเพียงแต่ว่าจะเฉลยว่าไอ้ meaning behind ของมันที่คุณต้องดูว่าจะไปจับกับคู่ของคุณเนี่ยว่าเขาเป็นคนนิสัยอย่างไรคืออะไรนี่จะเฉลยให้ทีละอันนะครับเพียงแต่พิมพ์เพราะว่า36คำถามคุณจะเจอนะโอเคอันนี้ก็สนุกดีนะตอนนี้เขาบอกว่าถ้าสามารถมีชีวิตอยู่ได้ถึงอายุ90นะแล้วสมองร่างกายเหมือนคนอายุ30เลยนะนี่ก็6ปอนด์จะอยากดำเนินชีวิตแบบไหนคืออายุ90แล้วสมมุติว่าเขาบอกสมมุติว่าถ้าเรามีอายุได้ถึง90ปีแต่ว่าร่างกายและก็สมองเนี่ยจะหยุดอยู่ที่30ปีค่ะเขาบอกว่าเราอยากดำเนินชีวิตแบบไหนก็น่าจะกลับมาใช้ชีวิตอย่างที่ทุกวันนี้ใช้อ่ะก็ออกไปทำอะไรก็ทำไปเที่ยวไปปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าร่างกายและสมองเรายังคงแบบเคลื่อนไหวหรือคิดความจำอะไรได้ดีเหมือนเดิมก็คงสนุกกับชีวิตนะคะก็คงสนุกกับชีวิตฮะ
นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วลึกๆคนนี้เป็นคนชอบสนุกกับชีวิตเป็นคนชอบปาร์ตี้เป็นคนรักเสียงเพลงนะฮะเป็นคนที่อยากจะอย่าง have fun in life ดังนั้นคำถามข้อนี้ถ้าคุณไปถามแล้วเขาตอบอย่างไรนั่นหมายความว่าณปัจจุบันนี้แหละนะฮะหรือว่าสิ่งที่เขาชอบและอยากจะเป็นนะครับมันคือสิ่งที่เขากำลังตอบมาอย่างที่น้องโน้นเฉลยมาคือเป็นคนชอบปาร์ตี้แล้วก็เป็นคนชอบสนุกกับชีวิตแต่คนหลายคนอาจจะตอบไม่เหมือนกันนะนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งอันนะฮะโอ้อีกหนึ่งคำถามที่โหดๆหน่อยเคยมีรางสังหรณ์ไหมตัวเองจะตายแบบไหนไม่เคยมีรางสังหรณ์เลยค่ะแต่แค่เคยคิดบ่อยๆว่าแบบเรากลัวตายแบบไหนมากกว่าแต่ไม่เคยคิดว่ารางสังหรณ์เราจะตายแบบไหนหลงมั่วๆมาได้ไหมตายแบบไหนหรอเป็นโรคหัวใจเป็นอะไรคงจะอาจจะคงป่วยอ่ะป่วยมากกว่าป่วยอย่างเดียวใช่ผมไม่คิดว่าจะเป็นอุบัติเหตุเลยโอเคนะฮะนะครับจริงๆไอ้ตัวคำถามเนี้ยครับมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดตอบว่าน่าจะเป็นสมมติบอกน่าจะเป็นปอดแสดงว่าสูบบุหรี่ถ้าตับแข็งแสดงว่าจะกินเหล้าเรื่องแบบสงสัยน่าจะตกเขาตายแสดงว่าเป็นคนชอบแอดเวนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นในมีนิ่งบีไฮของมันนะครับข้อที่8นะครับถ้าเกิดว่ามีคู่ถ้าเกิดว่ามีแฟนหรือมีพาร์ทเนอร์นะฮะลองบอกมาซิว่า3สิ่งที่อยากจะให้มีเหมือนกันคือที่อยากจะให้มีเหมือนกันใช่ไหมคะการใช้ชีวิตความชอบใช้ชีวิตที่เหมือนกันรู้ว่าสำคัญสุดข้อหนึ่งชอบใช้ชีวิตเหมือนกันเอาลงเจาะลงไปเลยใช้ชีวิตอย่างเช่นใช้ชีวิตแบบไหนใช้ชีวิตปาร์ตี้ใช้ชีวิตแบบขึ้นเขาใช้ชีวิตไหว้พระใช้จริงชอบใช้ชีวิตแบบไม่ต้องวางแผนทุกอย่างมาก okay. จนรัดตัวเองเกินไปข้อหนึ่ง easy หน่อยอยากได้ชีวิต easy หน่อยข้อสองชีวิตที่มีความสุขระหว่างทางมากกว่าจุดหมายระหว่างทางมากกว่าจุดหมายนี่นะฮะก็สามชีวิตที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครฮะโอเคสามสิ่งนี้ครับถ้าเกิดคุณไปถามแล้วเขาตอบอะไรมาแน่นอนว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่จะบอกถึงคาแรคเตอร์ของคนคนนี้ว่าคนคนนี้หนึ่งเป็นคนยังไงอันนี้คือบอกมาหมดเลยสามข้อหนึ่งนุ่นเป็นคน easy come easy go นะคะแล้วก็คิดว่าระหว่างทางเนี่ยเป็นคนที่สามารถ enjoy ระหว่างทางได้มากกว่าที่จะไปถึงเป้าหมายเป็นคนที่ชอบแบบว่าระหว่างทางที่เราเดินไปเนี่ยสามารถจะ enjoy ในชีวิตได้ทุกเรื่องแล้วก็อันข้อสุดท้ายคือไม่เดือดร้อนใครก็คืออะไรที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลคนนี้ยอมทำถ้าถือว่าไม่เดือดร้อนใครนะครับอันนี้แหละเป็นอีกหนึ่งข้อที่เราจะอ่านว่าเขาเป็นคนอย่างไรได้นะฮะคราวนี้ต่อไปขออีกหนึ่งข้อแล้วกันสิ่งใดหรือเรื่องใดในชีวิตที่รู้สึกว่าซาบซึ้งใจที่สุดเท่าที่ผ่านมาไม่ค่อยออกถ้าชีวิตนี้ไม่เคยซึ้งอะไรเลยหรอคือน่าจะเป็นซึ้งในเหตุการณ์ตอนเด็กที่เราย้อนกลับไปแล้วตอนนั้นเรารู้สึกธรรมดากับมันแต่ตอนย้อนกลับไปน่าจะซึ้งมากกว่าเนี่ยค่ะเรื่องแบบครอบครัวพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรดีสักอย่างอันนี้ที่เคยฟังมาแล้วก็จำไม่ได้เองคือที่บ้านเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆเนี่ยพออยากได้ของเล่นจำไม่ได้ว่าอะไรคุณพ่อก็ขับซื้อให้เลยค่ะตอนคืนเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ตัวเองจำไม่ได้ด้วยซ้ำแต่ว่าคนเล่าให้ฟังมาแล้วก็รู้สึกประทับใจโอเคนะครับคำถามข้อนี้ที่คุณไปถามนะคำถามนี้เขาตอบมาอะไรเขาเป็นคนที่เซนติเมนเทลกับจุดๆนั้นอันนี้เป็นคนที่เซนติเมนเทลกับครอบครัวแต่บางคนก็อาจจะแบบซึ้งสุดแฟนคนเก่าเอาอะไรมาให้หรือเพื่อนรักที่สุดมาเซอร์ไพรส์เบอร์เดย์อันนี้จะเป็นมีนิ่งว่าคนคนเนี้ยนะเซนติเมนเทลต่อเรื่องใดเซนติเมนเทลต่อเรื่องไหนนะอีกหนึ่งข้อนะต่อมานะฮะเขาบอกว่าถ้าเปลี่ยนวิธีการที่คุณถูกเลี้ยงดูมาได้คุณจะเปลี่ยนอะไรบ้างถ้าเกิดว่ากลับไปเปลี่ยนได้ก็อยากจะให้ชีวิตตัวเองมีระเบียบมากกว่านี้เพราะว่าที่บ้านค่อนข้างปล่อยให้คิดแล้วก็อิสระในความคิดในการตัดสินใจเลยค่ะแต่บางทีคือเราเด็กๆเราอาจจะตัดสินใจอะไรแบบเด็กตัดสินใจโอเค
นะฮะก็คือจริงๆแล้วอันเนี้ยเป็นคำถามย้อนไปถึงชายผู้ว่าสมัยเด็กเนี่ยยังขาดอะไรอยู่หรือเปล่าแต่บางคนก็อาจจะตอบอีกแบบหนึ่งนะคะเช่นอยากให้พ่อมารักมากกว่านี้อยากให้อะไรแบบนี้จะย้อนไปถึงชายตัวชายผู้ว่าดูว่ามันเป็นอย่างไรนะครับข้อที่11เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตคุณในละเอียดมา4นาทีมันเป็นว่าอันนี้เวลาคุณไปนั่งคุยกับเขาหรือคุยเวลาเด็กกับใครนะครับก็พอถึงโจทย์นี้ก็คือผัดกันเล่าแล้วเราจะได้รู้ว่าอีกฝั่งหนึ่งนะเขาexpress เรื่องอะไรออกมาบ้างนะข้อ12นี่คือจบเซตหนึ่งแล้วนะเขาบอกว่าถ้าพรุ่งนี้ตื่นมาแล้วพบว่าตัวเองมีความสามารถคุณสมบัติอะไรก็ได้อย่างหนึ่งสิ่งนั้นจะเป็นอะไรดีที่เราอยากมีแต่ไม่ใช่แบบเวอร์บินได้หรือว่าหายตัวได้เลยนะเอาคุณสมบัติอย่างหนึ่งหรือว่าความสามารถอะไรอย่างหนึ่งอยากจะขับรถเก่งที่สุดอยากจะอะไรประมาณนั้นถ้าหรือก็คงพูดขึ้นมาได้อีกภาษาหนึ่งนะคะภาษาอะไรเลยก็นึกถึงภาษาสเปนสเปนโอเคนะครับก็อันนี้จริงๆแล้วมันก็เป็นคือความใฝ่ฝันนั่นแหละนะความใฝ่ฝันอีกหนึ่งอย่างที่เราอยากจะมีอยู่ในชีวิตดังนั้นโอเคคุณได้เห็นแล้วนะว่า12คำถามแรกนะครับเซตแรกผ่านไปเราจะรู้จักในด้านของเรียกว่าแพชชั่นหรือความฝันของเขาดีขึ้นนะครับนะคราวนี้มาดูที่เซตที่2เซตที่2คำถามต่อไปถ้ามีลูกแก้ววิเศษบอกความจริงเกี่ยวกับชีวิตคุณได้อนาคตคุณได้เรื่องไหนที่อยากรู้อยากรู้ทางลัดความสำเร็จทุกด้านเลยค่ะอยากรู้ทางลัดความสำเร็จทุกด้านเอาเองความทางลัดนะโอเคทางลัดด้วยนะแสดงว่าคนนี้เป็นคนที่อยากจะเน้น successful ในชีวิตเป็นหลักเพราะบางคนอาจจะตอบไปแบบอยากจะได้หวยอยากจะได้อะไรเนี่ยอันนี้คือเป็นสิ่งที่เขาต้องการในชีวิตแต่คนนี้อยากได้ทางลัดไปสู่ successful นะถ้าคุณถามคุณจะสามารถอ่านใจเขาได้จากข้อนี้นะครับข้อต่อไปข้อ14นะครับมีอะไรที่ใฝ่ฝันอยากจะทำมาตั้งนานแล้วแต่ยังไม่ได้ทำจะมีแบบความคิดบางทีขึ้นมาว่าอยากลองไปเที่ยวคนเดียวอยากไปแบ็คแพ็คอยากไปเดินทางท่องเที่ยว explore คนเดียวอย่างเงี้ยค่ะโอเคอยากไปคนเดียวแล้วทำไมยังไม่ได้ทำก็หลายๆอย่างก็มีแฟนมีครอบครัวแล้วก็รู้สึกว่าพอจะทำคงไม่กล้าอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นตรงตัวเลยสำหรับข้อนี้เป็นความฝันที่ยังค้างเอาไว้อยู่ที่ยังไม่ได้ทำแต่ถ้าได้ทำแล้วชีวิตจะฟินแต่อันนี้ไปคนเดียวแต่บางคนก็อาจจะแบบไปกับคนนั้นคนนี้อะไรประมาณนั้นนะครับความสำเร็จข้อ15ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคุณคือดูแลตัวเองได้ดูแลพ่อแม่ได้ดูแลพ่อแม่ได้จริงๆอันนี้ก็คือว่ามันค่อนข้างตรงตัวเหมือนกันแต่หลังจากที่เราคุยมาทั้งหมดเราจะรู้ว่านุ่นเป็นคนเน้นครอบครัวเป็นหลักเพราะตั้งแต่แรกเนี่ยถ้าเชิญใครเชิญแม่เชิญเนี่ยดังนั้นผมเป็นคนที่แบบเซนซิทีฟกับทางครอบครัวถ้าจะจีบคนคนนี้ต้องเข้ากับครอบครัวเขาได้นะครับไอ้พวกคำถามเหล่านี้แหละที่คุณจะสามารถรู้ใจของอีกฝั่งหนึ่งนะมาคำถามที่16คิดว่าในมิตรภาพของความเป็นเพื่อนอะไรสำคัญที่สุดความเข้าใจแล้วก็ให้อภัยค่ะเข้าใจแล้วให้อภัยโอเคนะครับคนคนนี้สำหรับมิตรภาพนะครับสิ่งนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ2คำที่เขาก็บอกมานี่เองอันนี้ยังไม่มีมินนิ่งอะไรมีหายมากนะครับความทรงจำที่มีค่ามากที่สุดของคุณคืออะไรนึกไม่ออกนะคะนึกไม่ออกเลย โอเคไม่มีนะยังนึกไม่ออกนะความทรงจำที่มีค่าที่สุดยังไม่เจอนะแต่จริงๆไอ้พวกนี้มันก็จะเป็นคำถามที่ลิงก์ไปสู่ว่าสิ่งใดที่ประทับใจมากที่สุดในชีวิตเพื่อจะได้ถ้าเกิดคนรู้จักจะได้เหมือนกับว่าสมมติความทรงจำที่มีค่ามากที่สุดคือการไปถ่ายรูปกับอะไรสักอย่างหนึ่งคนที่เข้ามาคุยและคิดจะจีบก็ต้องพยายามไปเอาความทรงจำหรือไปสร้างสิ่งนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งให้ได้แล้วอีกฝั่งหนึ่งจะประทับใจนะครับทรงจำที่เลวร้ายที่สุดเหรอข้อ18เลวร้ายที่สุดเพราะถ้านึกไปก็เศร้าก็น่าจะเป็นหมาตายหมาตายโอเคแสดงว่าคนนี้เป็นคนรักสุนัขมากถ้าเกิดว่าเข้าไปอยู่กับเขานะครับอยากจะให้เขาติดเราซื้อหมาให้ แล้วจะสามารถ
ไปต่อกันได้หรือว่ารู้สึกว่าจะอินไปกันได้นะอันนี้มาถึงครึ่งทางแล้วนะครับของเซต2อ่ะคำถามที่ต่อไป19โอ้ถ้ารู้ว่าอีก1ปีจะตายเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองตอนนี้หรือเปล่าทำไมเปลี่ยนแต่คงไม่ได้เปลี่ยนแบบหน้ามือหลังมือนะคะเพราะรู้สึกว่าถ้าเราเปลี่ยนเยอะๆมันยิ่งตอกย้ำให้เราและคนรอบข้างเนี่ยยิ่งการตอกย้ำว่าเดี๋ยวเราจะตายอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะทำให้มันแบบธรรมชาติที่สุดว่าถ้ามีเวลาหนึ่งปีเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองตอนนี้เปลี่ยนไหมจะเปลี่ยนเปลี่ยนนิดหน่อยจะเลิกปาร์ตี้ไปเข้าวัดไหมไม่ค่ะไม่เพราะว่าทุกวันนี้เราเลือกทำสิ่งที่เราแฮปปี้อยู่แล้วอ๋อโอเคนะครับเป็นอันนี้เป็นคำตอบเป็นคำตอบที่ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าไอ้คำถามเนี้ยมันหมายถึงว่าณปัจจุบันเนี้ยคุณใช้ชีวิตในทางที่คุณอยากเป็นอยู่หรือเปล่าเพราะถ้าบอกว่าอีกหนึ่งปีจะตายแล้วเปลี่ยนชีวิตแสดงว่าไม่ใช่ละคุณกำลังไม่ได้ใช้ชีวิตไปในทางที่คุณอยากเป็นถ้าเวลาเหลือแค่นี้ฉันจะไปทำสิ่งนี้ครับนั่นหมายความว่าไอ้สิ่งวันนี้ที่เขาทำเนี่ยยังไม่ใช่สิ่งที่เขากำลังอยากทำจริงๆอันนี้มันเป็นคำถามที่บอกได้นะคะต่อไปสำหรับคุณคำว่ามิตรภาพหมายความว่าอะไรมิตรภาพ20รู้ว่าคนที่มีเป็นความคิดประมาณเดียวกันทัศนคติประมาณเดียวกันเข้าใจ What does friendship mean to you ก็ชอบอะไรเหมือนกันชอบอะไรเหมือนกันแล้วก็อภัยกันได้ก็จะย้อนกลับไปคล้ายๆอันที่แล้วก็คือว่าเป็นคนที่ชอบเรียกว่าความเข้าใจและการให้อภัยนะคะโอเคสำหรับคุณความรักมีบทบาทในชีวิตคุณอย่างไรบ้างรู้ว่ามันเป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตที่มีพลังค่ะมันก็ทำให้เรามีแรงใจในการทำทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะทำงานทำอะไรก็ตามถ้าเกิดมันมีความรักมันคือเป็นบูสต์ของชีวิตโอเคนะครับแล้วในคำถามที่พอถามไปเราจะรู้แล้วว่าทัศนคติของเขาที่มีต่อความรักมันเป็นอย่างไรนะสำหรับคำถามนี้ที่อยู่ซ่อนอยู่ในคำถามที่21บางคนก็จะแบบว่าความรักเป็นทั้งชีวิตถ้าไม่มีความรักอยู่ไม่ได้บางคนอาจจะแบบว่าความรักเป็นส่วนเติมเต็มชีวิตเป็นกำไรชีวิตเราจะได้รู้ว่าคนเนี้ยเวลาอยู่กับเราถ้าจีบเขาแล้วเนี่ยความรักเนี่ยมันเป็นเขามีทัศนคติต่อความรักอย่างไรอันนี้เป็นคำถามที่21นะครับคำถามที่22สลับกันแชร์5ข้อดีของอีกฝ่ายนี้ไม่เป็นไรอันนี้ถ้าเกิดคุณไปเจอคู่คุณก็ไปทำแล้วกันนะครับผมข้ามมาที่23ครอบครัวคุณใกล้ชิดสนิทสนมกันหรือเปล่าแล้วคิดว่าชีวิตวัยเด็กของคุณมีความสุขมากกว่าคนอื่นหรือเปล่าใกล้ชิดสนิทสนมค่ะแล้วก็ถามว่ามากกว่าครอบครัวอื่นหรือเปล่าก็คิดว่ามากนะคะก็คิดว่าก็แฮปปี้มาตลอดโอเคนะครับดังนั้นไอ้คำถามเนี้ยมันจะย้อนไปถึงอย่างที่ผมบอกพยายามจะเช็คไปที่ชายวุฒิของอีกฝั่งหนึ่งว่าครอบครัวของเขากับตัวเขาเนี่ยสนิทสนมและลิงก์กันได้ไหมถ้าเกิดว่าลิงก์กันได้หรืออะไรกันได้นะครับหรือว่ามีความสุขในวัยเด็กชีวิตมันจะมาถึงในจุดที่ค่อนข้างสมบูรณ์ในวันนี้นะอันนี้เป็นอีกหนึ่งคำถามแต่ว่าสำหรับตัวคุณนุ่นเองเนี่ยเท่าที่ฟังดูก็คือว่าเป็นคนที่สมบูรณ์มาตลอดแล้วก็เป็นคนที่รักครอบครัวด้วยนะคำถามที่24ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับแม่คุณเป็นยังไงดีค่ะก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีแต่ก็ไม่ใช่ความสัมพันธ์ระหว่างแบบคู่แม่ลูกที่เหมือนเพื่อนอะไรเงี้ยก็เป็นแม่เป็นลูกอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีโอเคนะครับคำถามชุดนี้หมดแล้วนะครับใน12ข้อคำถามเซต B นะครับคำถามเซตนี้จะลิงก์มาที่ครอบครัวแบ็คกราวด์และก็แฟมิลี่เพราะว่าอะไรเวลาคนเราจะจีบกันหรืออะไรหรือว่าจะรู้จักกันทุกคนอย่างแรกคุณต้องรู้จักตัวเขาคือ12คำถามแรก12คำถาม2มันจะลิงก์มาสู่ครอบครัวต้องรู้จักแฟมิลี่และครอบครัวเขาด้วยถ้าเกิดว่ามาจากแบบ broken family หรือว่าเป็นครอบครัวที่แตกแยกนั่นเนี่ยมันคำถามมันถูกซ่อนไว้เราถ้าเกิดตอบมาจะแบบว่าอยากย้อนเวลากลับไปแก้เรื่องพ่ออยากย้อนเวลากลับไปเนี่ยแสดงว่ามีปมนะบางทีเราก็ไม่ควรไปสะกิดอะไรที่มันเป็นปมเขาในบางเรื่องในเวลาในการพูดคุยนะอันนี้คำถามชุดสองมันเป็นคำถามชุดแฟมิลี่หมดเลยนะครับชุดที่สามเป็นคำถามอีกชุดหนึ่งชุดสุดท้ายอาหารไอ้นี้มันเป็นคำถามแบบไอ้ช่วยกันแต่งประโยคโดยใช้คำว่าเราตัวอย่างเช่นอันนี้ไม่เป็นไรถ้าเกิดคุณเอาไปใช้คุณเอาไปเล่นเองละกันนะครับยังไม่ได้เล่นตรงนี้นะครับคำถามที่26นะครับ
ก็เป็นคำถามที่มันเป็นเติมคำเหมือนกันนะครับคุณถ้าเกิดคุณมีคุณไอคุณมีคู่คุณเอาไปเล่นกันดูนะครับโอเคคำถาม27ครับถ้าคุณจะได้เป็นคนสนิทหรือเพื่อนสนิทกับผู้สนทนาของคุณอะไรคือสิ่งสำคัญที่เขาควรรู้เกี่ยวกับตัวคุณต้องเป็นคนรักสัตว์รักครอบครัวแล้วก็ไม่ชอบมีการวางแผนหรือนัดอะไรแบบรัดตัวมากโอเคโอเคคำถามข้อนี้จริงๆชุดนี้มันจะเริ่มมาที่อินเนอร์ละนะครับชุดที่3คือพยายามจะคุดตัวของอีกฝั่งนึงออกมาว่าจริงๆแล้วเป็นคนยังไงถ้าจะจีบปุ๊บคนนี้รักสัตว์คนนี้รักครอบครัวแล้วก็เป็นคนอีซี่อีซี่จะนัดฉันไม่ต้องมาวางแผนอะไรเป็นถ้าเป็นไปเป๊ะเนี่ยฉันไม่ชอบว่ากันง่ายๆอะไรประมาณนั้นจะทำให้เรารู้จักอีกฝั่งง่ายเข้าไปอีกนะครับคำถามต่อมาบอกกับผู้สนทนานะครับก็คือข้อ28จริงเหมือนกับไทยเลยนะครับดูลง3ติดนิดนึงแล้วกันThat you might not say to someone you just met เขาบอกว่าบอกกับคู่สนทนาถึงสิ่งที่คุณชอบในตัวเขาพูดถึงบางอย่างที่ไม่พูดกับคนที่เพิ่งเจอก็ไม่เป็นไรข้อนี้มันเหมือนกับว่าสมมติถ้าเจอคู่สนทนาเนี่ยให้บอกว่าหลังจากที่เราคุยกันมาพักนึงเนี่ยความประทับใจในเบื้องต้นเนี่ยมันคืออะไรบ้างมันก็จะเป็นการเปิดใจของทั้งคู่ให้สามารถจะเรียกว่าเจรจาได้นะใช้เรื่องราวที่น่าอายที่เกิดขึ้นในชีวิตให้หน่อยสิเรื่องน่าอายเราก็ไม่พูดถึงเลยค่ะเขาบอกว่าให้แชร์เรื่องราวที่น่าอายที่สุดที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณน่าอายน่าอายเราไม่อยากพูดโอเคไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าคู่ก็ถามแล้วเขากล้าพูดหรือว่ากล้าแบบว่าไปทำอะไรสักอย่างนึงไอ้วันงานแต่งงานผมลงใส่เค้กแต่งงานเขาหรืออะไรประมาณนี้มันจะไอ้นี่มันเป็นการ break the ice ถ้าเราสามารถกล้าพูดกับคู่สนทนาได้แต่ก็คงไม่ไปเอาเรื่องแบบที่มัน dirty ไม่ใช่แบบเป็นอะไรที่มัน dirty นะเพราะว่ามันเป็นไอ้ครั้งแรกนะครับคุณก็อยากไปเล่นอีกแบบนึงเล่นแบบว่าเรื่องที่มันออกฮิวเมอร์หน่อยถามหน่อยถ้าเกิดว่ามีใครมาถามคำถามนี้คำถาม29ไอ้เซตนี้จะเป็นเซต break the ice ละเซต3คือเอา inner ออกมาเรื่องที่ดีใจเรื่องที่เปิดใจอะไรประมาณนั้นนะครับร้องไห้ต่อหน้าคนอื่นครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่แล้วร้องไห้ต่อหน้าคนอื่นก็น่าจะเร็วๆนี้ค่ะร้องไห้ต่อหน้าแฟนอะไรเงี้ยเพราะว่าดูซีรีส์ดูละครอะไรอย่างเงี้ยโอเคฟังไหนเป็นคนเซนซิทีฟจังเลยเนาะดูซีรีส์ดูละครก็แบบร้องไห้อะไรเงี้ยไอ้พวกนี้มันเป็นยืนเซตคำถามเซตที่3มันเซตที่เปิดใจกันนะอันนี้บางคนก็อาจจะแบบทะเลาะกับแฟนบางคนก็จะแบบทะเลาะกับเพื่อนบางคนก็แบบแม่ไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเหมือนกับว่าจะได้รู้ว่าอินเนอร์หรือเซนซิทิวิตี้ของเขาอ่ะในจุดไหนที่มันสามารถจะทำให้เขาเรียกว่าสามารถจะหลั่งน้ำตาหรือร้องไห้ออกมาได้นะครับคำถามที่31เขาบอกว่าให้บอกถึงบอกพาร์ทเนอร์ว่าสิ่งที่ชอบหรือประทับใจในตัวนะครับเราที่คุยกันมาอันนี้ไม่ต้องเพราะเราซ้อมเล่นเฉยๆนะแต่ว่าถ้าเกิดคุยกันมาครึ่งชั่วโมงในคำถามแบบนี้ก็จะแบบไอ้คุณเป็นคนตลกคุณเป็นคนอบอุ่นเลยแล้วก็ตามแต่จริงๆไอ้ตรงเนี้ยมันจะหมายถึงว่าให้คอมพลีเมนต์หรือว่าชมเชยอีกฝั่งหนึ่งอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะชีวิตคนเราเนี่ยบางทีเจอกันมันไม่ชมพอลองเอาตรงนี้มาใช้แล้วมันได้แบบถูกบังคับให้ชมพอถูกชมปุ๊บอีกฝั่งก็รู้สึกดีถูกไหมอันนี้คุณต้องจำทริคนี้ไปใช้นะครับนะต่อมาเขาบอกว่าเรื่องอะไรที่ไม่สามารถเอามาล้อเล่นกับยุ่งได้เรื่องเตี้ยดำอ้วนมีสวยหรือว่าแม่พ่อไม่อะคะดูแลจริงๆแล้วอ่ะนุ่นไม่ค่อยโกรธเพราะไม่ค่อยถือสาจริงๆส่วนใหญ่แล้วก็เลยเป็นคนเป็นหยวนเป็นคนซีซีจริงเอางี้ถ้าให้เลือกมาเรื่องหนึ่งที่แบบว่ามึงหยาบมาเล่นกูเลยน้ำหนักอ่ะหรือว่าถ้าแรงๆก็คงอยากไปเล่นเรื่องพ่อแม่มั้งคะโอเคนะฮะเท่าที่ฟังมาตลอดเป็นคนที่เซนซิทีฟกับเรื่องครอบครัวมากคือเหมือนอย่ามาล้อพ่อล้อแม่ล้ออะไรประมาณนั้นก็จะมีหลายคนนะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่เรากำลังจะบอกว่าถ้าอยู่กับคนคนนี้เรื่องนี้อย่าคิดขึ้นมาเพราะว่าเป็นที่ใจดำเขาบางคนก็แบบหุ่นอย่าบางคนก็แบบอย่าพูดเรื่องยังไงเนี่ยไฟที่ปากเลยอะไรประมาณนี้มันจะมีจุดที่มันเป็นปมด้อยอยู่อันนี้มันก็จะเป็นการบอกกันตรงๆ
นะครับอันนี้เป็นคำถามที่32คำถามที่33ถ้าอย่างนี้ต้องจากไปหรือตายไปยังไม่ได้บอกลาใครเลยเรื่องอะไรที่เสียใจมากที่ไม่ได้บอกใครเรื่องเหรอมีอะไรที่ไม่ได้บอกใครสมมติถ้าวันนี้ต้องไม่อยู่แล้วเนี่ยแล้วเงินก็คงกลับมาเรื่องครอบครัวค่ะเพราะว่าที่บ้านอยู่สนิทกันแต่ก็ไม่ได้แบบบอกรักอะไรกันนะคะแล้วจะกลับไปบอกอะไรไหมก็ไปบอกรักแล้วมันกลับไปทำซะไอ้คำบอกรักเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันบอกได้เรื่อยๆมันไม่ต้องรอว่าไม่ต้องรอว่าโอกาสว่าจะมีวันมันจะไปนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่อยากจะเตือนทุกคนไว้ก็คือว่าไม่ว่าเราจะมีแฟนหรือเรามีครอบครัวหรือว่าอะไรก็ตามแต่สิ่งที่คนเรานะไม่ยอมจะบอกกันนะคือบอกรักจะต้องรอจนแบบว่ามะเร็งขั้น3ขั้น4แล้วก็ไปยืนจับมือกันวันสุดท้ายแล้วก็ค่อยแบบน้ำตาไหลแล้วค่อยไปบอกวันนั้นทุเลศมันสายไปบอกอย่างนี้แหละกำลังสดใสชื่อเดิมสมมติก่อนออกจากบ้านแม่กอดแม่ love you มามาเลยอย่างนี้ก็ทำได้ทุกวันมันทำให้ relationship มันแข็งแรงขึ้นรวมถึงถ้าคุณเป็นแฟนอะไรกันด้วยบางทีเอาไอ้จุดนี้ไปใช้ซะว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นวันที่วันนี้มันอาจเราไม่รู้เราจะได้เจอเขาอีกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ถ้าเราคิดแบบนี้เราจะเรียกว่าไม่ได้คิดแบบแช่งตัวเองนะอันนี้แต่มันเป็นทริกหนึ่งนะครับบางทีบอกว่าเฮ้ยไอ้เหมือนกับว่าฝรั่งเขาบอกว่าให้ live every day เหมือนวันนี้เป็นวันสุดท้ายแต่ไม่ได้แช่งตัวเองเหมือนกับ live for ให้ live ให้ใช้ชีวิตของตัววันนี้มัน last day อยู่มันจะเห็นค่าอะไรขึ้นมาเยอะเลยไอ้ข้อนี้เป็นข้อที่คลาสสิกนะถ้าเกิดว่าเราตีคำถามมันออกนะลองเอาตรงนี้ไปคิดดูสมมติว่าแบบว่าเราใช้ชีวิตแบบเฮ้ยวันนี้จะเป็นมันเหมือน last day แล้วเนี่ยดังนั้นก่อนออกจากบ้านเราจะกอดแฟนเราแน่นขึ้นเราจะเล่นกับหมาเรามากขึ้นเราเจอเพื่อนเราจะเห็นแวลูเรามากขึ้นไอ้คือทุกอย่างมากขึ้นอะไรเงี้ยเราเอาจำทริคนี้ไปใช้แต่อย่าคิดมันเป็นในทางเนกาทีฟนะว่าแบบบอกว่ารถจะชนตายอะไรประมาณนั้นไม่ใช่นะครับมันเป็นเรื่องของ way of thinking นะครับว่าแบบว่าอยู่กับ today ประมาณนั้นนะข้อนี้เป็นมินิ่งที่คลาสสิกพอสมควรนะครับข้อ34ครับถ้าบ้านของคุณทรัพย์สินถูกไฟไหม้นะครับแล้วก็ช่วยคนรักช่วยสัตว์เลี้ยงอะไรออกมาหมดแล้วเหลือสิ่งของอีกหนึ่งอย่างจะยินเลือกเอาอะไรออกมาถ้ามันเกิดขึ้นจริงเลยสิ่งอย่างแรกที่ห่วงเลยคือเอามือถือก่อนเอามือถือก่อนเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในมือถือหมดเลยค่ะไม่ว่าจะแบบรหัสเรื่องของทรัพย์สินต่างๆนานาเรื่องงานอะไรทุกอย่างที่เป็นเงินทองภาพความทรงจำวิดีโอที่อยากเก็บในมือถือหมดเลยโอเคคนคนนี้เป็นคนที่มือถือมีค่าเหลือเขามากถ้าคุณไปยุ่งกับเขาแล้วคุณไปทำเขาหายหรือไปแตะมือถือเขาพังเนี่ยมีเรื่องเขาใช่ไหมแบบนั้นหรือบางคนก็อาจจะแบบเป็นหมอนเน่าที่แบบติดมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้ว่าอะไรในชีวิตเขาที่มันเป็นสิ่งที่มีมูลค่าทางใจนะคนบางคนแบบมือถือก็ว่าเคยเจอนะเคสที่มันมีเรื่องอะไรรู้ไหมไปตีเรื่องหมอนเน่าคือผู้หญิงอะไม่รู้แล้วก็พอเข้าไปเป็นแฟนใช่ไหมก็สูบวิสาสะออกไปซักโอ้โหซักเป็นชุดใหญ่มีค่าทางใจกลับคืนมาไม่ได้แล้วมันกลับมาไม่ได้แล้วคือมันต้องกลิ่นนี้ต้องอย่างนี้มันคือรีมายด์ถึงแม่หรืออะไรตีกันชุดใหญ่ดังนั้นไอ้คำถามนี้ก็เลยบอกว่าเอามาบอกไว้ก่อนว่าชิ้นนี้ในชีวิตขอเหอะใหญ่มายุ่งกับกูได้ไหมอันนี้ก็เป็น meaning behind ของไอ้คำถามข้อที่35นะฮะคำถามข้อที่36คำถามข้อสุดท้ายเขาบอกว่าแชร์ปัญหาส่วนตัวของคุณขอคำแนะนำที่เขาหรือเธอแก้ปัญหานั้นในความคิดปัญหาส่วนตัวมีไหมปัญหาส่วนตัวตอนนี้แชร์ไหมฟังไม่ค่อยมีค่ะไม่มีเป็นคนไม่มีปัญหาหรือว่าเป็นคนมองโลกเป็น positive เป็นคนมองโลกเป็น positive ใช่ไหมโอเคแต่ไอ้คำนี้ก็คือว่าคำถามข้อ36เนี่ยเขาปิดไว้ให้ว่ายังมีอะไรค้างคาใจในชีวิตที่จะให้ฉันช่วยออกไอเดียให้ได้ใหม่อย่างบางคนก็จะแบบมีปัญหาเรื่องของเพื่อนที่ชอบนินทาบางคนก็อาจจะแบบว่าเป็นเรื่องของคนชอบมาขอความช่วยเหลือแล้วไม่เห็นค่าหรืออะไรก็ตามแต่แต่เราจะรู้ว่าคนคนนี้ปัญหาที่ยังค้างคาใจเขาอยู่เนี่ยเขาอยากแชร์ลิงก์มาคืออะไรแล้วพอแชร์ลิงก์มาแล้วพออีกฝั่งนึงได้แชร์ลิงก์เหมือนกับว่าได้ช่วยคิดช่วยแชร์ลิงก์ปัญหากับมันจะรู้สึกบอนดิ้งกันค่ะแล้วพอจบคำถาม3เซตปุ๊บครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วคุณอย่าไปนั่งจ้องตากันผมจะในตำราเขาบอกว่า4นาทีแต่ผมว่ามันอาจจะทำได้หรือไม่ได้นะครับก็เลยบอกว่า
เล่นเป็นเกมแล้วกันว่านั่งจ้องตากันให้นานที่สุดเท่าที่จะนั่งได้เอานาฬิกาวางโป๊ะแล้วก็นั่งแล้วก็มองตาเอออาจจะแบบจับได้1นาที30วินาที1นาที37วินาทีแล้วหัวเราะหรืออะไรก็ตามนะครับทำไมก็ถึงให้จ้องตากันรู้ไหมเวลา eye contact มันจะมีสารตัวหนึ่งที่ออกซิโทซินออกมาเวลาเรานั่งจ้องตากันไปเรื่อยออกซิโทซินจะออกมาแล้วพอจ้องมาเป็นนาทีเราจะรู้สึกดีกับคนตรงนี้เลยอัตโนมัติมันจะมีออกซิโทซินออกมาเรื่อยๆแล้วจ้องเสียทีแล้วเดี๋ยวพอสักพักจบคำถามนี้มันรู้สึกว่าใจมันเปิดแล้วก็พอปิดด้วยออกซิโทซินที่ออกมาในการมองหน้ามองตากันเนี่ยมันจะรู้สึกมันเป็น attachment hormone พอ attachment hormone ก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเราอินกับคนคนนี้นะครับเราเอาไปใช้ดูแต่ว่าถ้ามีแฟนแล้วก็ลองไปเล่นกับแฟนก็ได้จะรักกันมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่ายังโสดหรือไม่มีแฟนลองเอาไปใช้ดูเพราะว่าไอ้คำถามชุดนี้พอหลังจากที่เขาทำวิจัยจบแล้วเอาไปเล่นนะคนที่อาสาสมัครแต่งงานจริงจากไอ้เหตุการณ์ไอ้จากงานวิจัยของชุดนี้นะครับผมก็เลยยกมาแล้วก็เอาลองมาเล่นให้คุณดูนะครับเพราะหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยไปเดทแล้วจะถามอะไรเขาล่ะไปคุยจะถามอะไรเขาล่ะนะครับหลายๆครั้งที่ไปนั่งคุยนั่งเดทอะไรกันแล้วก็เหมือนกระถามทิ้งไปเฉยๆกินข้าวยังแล้วก็เล่าไปเรื่อยๆนะครับอีกฝั่งนึงก็เล่าเรื่องของตัวเองมาโดยที่มีพอยต์ไม่มีอะไรบางที first date มันก็เลยกลายเป็นเดทที่ยังไม่โดนนะแล้วพอ first date มันไม่ประทับใจเดท2มันก็เลยไม่เกิดทั้งที่มันอาจจะ matching กันได้ก็ได้นะฮะดังนั้นก็ลองเอา36คำถามนี้ไปดูนะครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่หรือว่ายังไม่ได้ทราบว่า36คำถามนี้คืออะไรคุณเข้าไปใน Google เลยมันเป็นงานวิจัยชนิดหนึ่งพิมพ์คำว่า36 question 36 question คำถามจะขึ้นมาหรือพิมพ์ภาษาไทยว่า36คำถามคุณก็จะเจอหมดนะครับแต่สิ่งที่ผมกำลังเฉลยให้คุณฟังในวันนี้ก็คือว่าไอ้เขาเรียกว่ามินนิ่งที่มันอยู่ข้างหลังมันที่คุณควรจะรู้และควรจะจำมันคืออะไรและคู่ของคุณก็จะเปิดใจกับคุณได้มากขึ้นภายในวันรวดเร็วมากแน่นอนคุณวิทย์ฝากอะไรไว้ไหมเอ่ยสิ้นแล้ววันนี้เหรอพี่ครับผมวันนี้เรามีเรื่องฝากก็คือ รายการวิทยุเหมือนเดิมครับผมรายการวิทยุนะใช่ครับผมคราวที่แล้วเราไม่ได้บอกเรื่องรายการวิทยุไปเลยโอเครายการวิทยุเราก็ยังมีอยู่เรื่อยๆอาทิตย์นะครับบ่าย 3:30 นทาง FM 105นะครับผมแล้วก็คุณอภิชาติพี่ป๊อปนะครับไปเป็นเรียกว่าดีเจคู่กันแล้วกันนะครับแล้วก็ทุกๆอังคาร 3:00 นเราก็มาเจอกันที่นี่นะครับมีอะไรสนุกๆก็เรียกว่ายังมีวันพุธด้วยนะพี่โยนเข้ามาได้เอาวันพุธอยู่ในเพจฉันคือความรักไปเป็นแขกรับเชิญได้ครับก็สามารถจะตามไปดูได้มีอะไรสนุกๆก็สามารถจะแล้วก็ยังมีรายการ Love Intelligence ด้วยตอนนี้ Love Intelligence ของเรากับหมอแพนนะครับมีอะไรสนุกๆก็ LINE ครับกิ๊กอูวันนี้ไม่ได้เอาลงมาเลยเนี่ยใช่ๆๆโชว์หน่อยโชว์หน่อยแล้วคนที่ยังไม่ได้เข้ามานะฮะLINE ครับกิ๊กสอบถามปัญหาอะไรว่ากันเข้ามาได้ที่ LINE ครับกิ๊กผมและทีมงานพร้อมจะตอบให้เสมอนะครับพร้อมออนไลน์ดีๆอะไรก็มีอยู่ที่นี่อ่ะสำหรับวันนี้เรียกว่าล่วงเลยเวลามาพอสมควรแล้วผมและทีมงานวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องนุ่นมากนะคะที่เข้ามาร่วมสนุกกันแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอกันว่าเราจะพูดกันถึงเรื่องอะไรอยากจะแนะนำเรื่องไหนแนะนำเข้ามาได้เลยมีคำถามปรึกษาฟรีใช่ไหมพี่คำถามปรึกษาฟรีครับที่ไลน์แอดกับกิ๊กเข้ามาได้เลยแล้วต้องลงคอร์สก่อนหรือเปล่าไม่ต้องลงครับถามได้เลยครับอยากถามคำถามถามครับอยากจะเรียนถึงจะต้องลงคอร์สเท่านั้นไม่เกี่ยวกันโอเคครับโอเคเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ